ผยภาพอวตาร One 5 Crossover ไฟฟ้าที่จะได้ขุมพลัง EREV และ BEV ไฟฟ้าล้วนจะออกมาเป็นคู่แข่งกับ Tesla Model Y Gear EV 3 SUV ขนาดเล็กได้ปล่อยภาพตัวอย่างก่อนที่จะปล่อยจริงในวันที่23พฤษภาคมนี้Volkswagen หันไปพัฒนา PHEV แทนในช่วงที่รถ EV เติบโตช้า BYD Shark รถกระบะไฟฟ้าคันแรกของแบรนด์จะเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ที่เม็กซิโกและลุยตลาดต่างประเทศเป็นครั้งแรก NIO เปลี่ยนคู่แข่งจาก BYD จับมือกันทำแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าใหม่อย่าง Onvo รายละเอียดโดยรวมของข่าวเรื่องไฟฟ้าครั้งนี้จะเป็นไงเดี๋ยววันนี้ผมพาชมครับอวตารแบรนด์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างชังอานหัวเว่ย CATL ได้เผยภาพรถครอสโอเวอร์ไฟฟ้าคันใหม่อย่างอวตาร One 5อย่างเป็นทางการก่อนที่จะเตรียมเปิดตัวในประเทศจีนช่วงครึ่งหลังของปี2024นี้และจะถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Tesla Model Y อวตารได้เผยรถพลังงานใหม่นะครับที่คาดว่าจะใช้ขุมพลัง EREV และ BEV ที่เป็นไฟฟ้าล้วนจากในภาพที่เราได้เห็นจะเห็นได้ว่ารถอวตาร One 5คันนี้ถูกคลุมไปด้วยสติ๊กเกอร์ลายพรางส่วนการออกแบบของอวตาร One 5ก็ยังคงโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED ที่ได้ DNA มาจากอวตาร์รุ่นต่างๆพร้อมกับช่องลมด้านหน้าที่เป็น Active Grille นะครับจะทำให้ลมสามารถถ่ายเทเข้าไประบายอากาศได้รวมถึงรถคันนี้จะได้ไซส์แคมราที่เป็นกล้องมาแทนกระจกมองข้างส่วนมือจับประตูก็จะราบเรียบไปกับตัวรถอวตาร์ One 5ถือว่าจะเป็นครอสโอเวอร์ที่เป็นหนึ่งในคู่แข่งโดยตรงกับ Tesla Model Y รวมถึง XPeng G6 BYD Song Plus BYD C-Lion โดยตัวอวตาร์ One 5จะมีความยาวอยู่ประมาณ 4,750 มม.รุ่นนี้จะพัฒนาขึ้นบนสถาปัตยกรรม CHN ที่ได้ความร่วมมือกับชางอันและ CATL รวมถึงหัวเว่ยด้วยและจะได้ขุมพลังแบบ EREV รวมถึงไฟฟ้าล้วนแบบ BEV ด้วยเช่นกันจากภาพการที่นำอวตาร์ One 5ไปทดสอบนะครับเรียกได้ว่านำไปทดสอบพื้นที่ที่ติดกับเมืองคายาชิประเทศมองโกเลียที่เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่หนาวที่สุดของประเทศจีนมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ -50.4 องศาเซลเซียสทำให้พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าอวตาร์ One 5สามารถนำไปขับขี่ในสภาพอากาศที่หนาวจัดได้ด้วยเช่นกันครับส่วนรายละเอียดอื่นๆของอวตาร์ One 5จะมีการเปิดเผยให้ทราบกันภายหลังครับอวตารเคยประกาศแผนการทำตลาดต่างประเทศโดยตลาดแรกที่จะเริ่มต้นก็คือประเทศไทยนั่นเองครับและคาดว่าจะขยายไปยังตลาดอื่นๆในอนาคตได้แก่เอเชียกลางแอฟริกาเหนืออเมริกาใต้ตะวันออกกลางและตะวันออกเฉียงใต้และจากนั้นทางอวตารก็วางแผนที่จะไปบุกตลาดยุโรปและอเมริกาเหนือเช่นกันครับเกียร์ได้ปล่อยภาพตัวอย่างเกียร์ EV 3รถ Compact SUV ขนาดเล็กที่สุดออกมาถึง3ภาพในโซเชียลมีเดียนะครับก่อนที่จะทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่23พฤษภาคมปี2024นี้เกียร์ EV 3ถือเป็นรถไฟฟ้า SUV ขนาดเล็กและราคาย่อมเยาที่สุดของแบรนด์เกียร์ที่ทางล่าสุดทางแบรนด์ได้เผยภาพรถออกมา3ภาพเป็นครั้งแรกนะครับและจะทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั่วโลกในวันที่23พฤษภาคมนี้จากภาพที่เกียร์ได้ปล่อยออกมาทั้ง3มุมนะครับจะเป็นภาพแบบ close up ของตัว EV 3และถ่ายออกมาสไตล์ใกล้เคียงกับช่วงที่เคยเปิดชุดภาพทีเซอร์ของเกียร์ EV 6นะครับแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าเกียร์ EV 3จะเป็นมุมข้างๆของตัวรถแทนนั่นเองจากภาพนะครับเราจะเห็นถึงการออกแบบที่สวยงามของ Compact SUV ไฟฟ้าคันนี้และสังเกตจาก Daytime Running Light และไฟท้ายของคันนี้จะเป็นการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ตามสไตล์ของเกียร์มาในเจเนอเรชั่นใหม่ๆเช่นเดียวกันกับเสาสี่ของคันนี้และชิ้นวิงในตอนท้ายนั่นเองครับทางดีไซเนอร์ของเกียร์ได้กล่าวว่าการออกแบบของ EV 3ได้ทำการออกแบบด้วยวิธีเดียวกันกับ SUV ไฟฟ้ารุ่นพี่ที่เป็นเรือธงอย่าง EV 9โดยการออกแบบช่วงด้านข้างของคันนี้จะได้กลิ่น iSUV ขนาดเล็กของทางเกียร์ได้อย่างลงตัวโดยเป็นการผสมผสานรถสันดาปในอดีตอย่างเซลโทสและรถไฟฟ้าอย่าง Niro EV ที่คาดว่า EV 3จะมาแทนที่ทั้ง2โมเดลและ EV 3คันนี้จะเป็นรถไฟฟ้าที่มีราคาย่อมเยาที่สุดในตลาดออสเตรเลียหากคันนี้ได้ทำการเริ่มขายจริงในช่วงต้นปี2025และจะถือว่าเป็นการแทนที่ตำแหน่งรุ่นพี่อย่างเกียร์ EV 5ที่เคยครองแชมป์ราคาที่ดีที่สุดของทางแบรนด์นั่นเองครับด้วยราคาเริ่มต้นที่ 50,000 เหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ 1.8 ล้านบาทถือว่าเป็นไพ่เด็ดสำคัญของทางเกียร์ที่จะเปิดตัวและวางขายเกียร์ EV 3เลยก็ว่าได้ครับ
ด้วยราคาที่เข้าถึงง่ายนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นส่วนผสมความสำเร็จในยอดขายทั่วโลกของทางเกียร์อีกทั้งคันนี้ยังได้เทคโนโลยีแบตเตอรี่สถาปัตยกรรม400โวลต์มาอีกด้วยเหมือนกันกับ EV5 นะครับแต่ว่าจะไม่เหมือนกับ EV6 ที่จะได้สถาปัตยกรรม800โวลต์ในแพลตฟอร์ม eGMP ส่วน EV3 จะได้แบตเตอรี่ลิเธียม LFP พร้อมกับมอเตอร์ให้เลือกทั้งมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่ในระบบส่งกำลังเช่นเดียวกันกับ EV5 นะครับแต่คาดว่า EV3 จะไม่ได้ระบบขับเคลื่อนแบบล้อหลังหรือว่า Rear Wheel Drive มาเหมือนกับ EV6 และ EV9 หากเป็นมอเตอร์เดี่ยวสำหรับ EV3 นะครับจะเป็นการขับเคลื่อนล้อหน้าหรือว่า Front Wheel Drive นั่นเองส่วนรุ่นท็อปอย่าง GT Line ก็จะเป็นการขับเคลื่อนแบบ All Wheel Drive ครับสำหรับวันเปิดตัวของ Gear EV3 ทั่วโลกจะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง YouTubeGear Worldwide ในช่วงเวลาตามนี้นะครับของวันที่23พฤษภาคมปี2024สำหรับตลาดประเทศไทยบ้านเราก็ต้องมารอดูนะครับว่า Gear Thailand จะนำเจ้า EV3 เข้ามาทำการตลาดหรือไม่เพราะปัจจุบันยังคงมีแค่ Gear EV5 และ Gear EV9 นะครับส่วนข่าวของ Gear EV6 ก็ยังไม่มีข่าวคราวใดๆเพราะฉะนั้นแฟนๆ Gear ก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง Volkswagen ได้ประกาศแผนที่จะกลับไปมุ่งมั่นนะครับผลักดันรถ PHEV แทน EV เนื่องจากประสบปัญหาช่วงที่ตลาด EV นะครับเติบโตอย่างช้านั่นเองครับเรามาดูกันว่าทำไมถึง Volkswagen ตัดสินใจแบบนี้และกลยุทธ์ของเขาคืออะไรครับปัจจุบัน Volkswagen ได้กำลังผลักดันขายโมเดลรถ PHEV อย่าง Golf, Passat และ Tiguan โดยทาง CEO ของ Volkswagen อย่างโทมัสนะครับได้แนะนำเทคโนโลยีที่จะนำออกมาพัฒนาสำหรับรถ PHEVในช่วงที่ทางบริษัทกำลังเผชิญกับการเติบโตอย่างช้าของยอดขายรถไฟฟ้านั่นเองครับโดยการพูดคุยกับทาง Financial Times หัวข้อเกี่ยวกับอนาคตทิศทางของรถยนต์ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษโดยทางโทมัสได้กล่าวถึง CEO ของทางนิสสันและประธานของ Hyundai โดยได้ยกคำพูดของทั้งสองแบรนด์นะครับเกี่ยวกับทิศทางของบริษัทว่าจะพยายามประคองธุรกิจได้โดยการส่งมอบรถที่มีระบบส่งกำลังที่หลากหลายมากขึ้นเพราะว่าด้วยท่ามกลางวิกฤตรถยนต์ความต้องการของรถไฟฟ้าที่สั่นคลอนนั่นเองครับและทางออโต้คาร์ได้ยิงคำถามกับทาง Volkswagen ว่าจะมุ่งหน้าเน้นลงทุนให้กับรถไฮบริดจริงๆหรือและโทมัสได้ตอบกลับไปว่ารถไฮบริดอาจจะเคยเป็นสิ่งที่เป็นกระแสในช่วงเมื่อก่อนแต่สำหรับช่วงปีที่แล้วถ้าคุณถามคำถามเดียวกันนี้ผมก็คงจะตอบได้ว่าให้ลืมเรื่องรถไฮบริดไปได้เลยเพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่แพงไม่คุ้มค่าต่อการผลิตแต่กลับกันในช่วง6เดือนที่ผ่านมาของทาง Volkswagen ทุกคนกลับมีความต้องการในรถไฮบริดเป็นอย่างมากครับและโทมัสได้กล่าวไว้นะครับว่าในช่วงแรกๆได้ประกาศว่าจะทำเวอร์ชันไฮบริดให้กับ Golf, Passat และ Tiguan และรุ่นอื่นๆเราถึงกับต้องเครียดนะครับเพราะผู้คนต่างถามเราว่าจะทำไปทำไมในเมื่อรถยนต์ไฟฟ้านั้นมันแรงกว่าอยู่แล้ววงเล็บนะครับว่าเป็นในช่วงยุคที่รถไฟฟ้ากำลังเติบโตนั่นเองปัจจุบันนะครับเราแทบจะต้องพยายามทำดีลและใช้โปรโมชั่นเพื่อการเพิ่มฐานการขายไฮบริดให้ทันด้วยซ้ำไปครับและโทมัสได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าไฮบริดมันจะเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ในขณะที่ปัจจุบันรถแบตเตอรี่ไฟฟ้าได้ขับเคลื่อนวงการแต่กับการเติบโตของยอดขายนั้นกับเริ่มที่จะช้าลงแล้วดังนั้นเรายังจำเป็นที่จะต้องพึ่งเทคโนโลยีไฮบริดในการปรับตัวช่วงที่จะก้าวผ่านนั่นเองครับปัจจุบันทาง PHEV ของ Volkswagen ถือว่าเป็นรถที่สามารถทำระยะวิ่งได้มากที่สุดในตลาดแล้วเช่นใน Volkswagen Golf, Passat และ Tiguan ที่เป็น Plug-in Hybrid นะครับโดยแบตเตอรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวจะสามารถวิ่งได้ประมาณ100กิโลเมตรต่อการชาร์จเลยทีเดียวครับBYD เตรียมเปิดตัวกระบะไฟฟ้าอย่าง BYD Charge ที่ประเทศเม็กซิโกที่จะเปิดตัวในช่วงกลางเดือนนี้นะครับและจะเป็นการเปิดตัวทั่วโลกแบบ Global นั่นเอง BYD Charge คันนี้นะครับจุดมุ่งหมายของทาง BYD ตั้งใจที่จะเป็นกระบะไฟฟ้าที่จะนำไปลุยตลาดต่างประเทศเป็นหลักและ BYD ได้ประกาศวันเปิดตัวเป็นวันที่14พฤษภาคมนี้กระบะไฟฟ้าคันนี้จะใช้แพลตฟอร์ม DMOเป็นแพลตฟอร์มซูเปอร์ไฮบริดของทาง BYD และการออกแบบภายนอกของ BYD Charge นะครับจะดูมีความแข็งแกร่งบึกบึนส่วนหน้าจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมโดยจะมีโลโก้ BYD ขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่ส่วนไฟหน้าจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีไฟ LED Daytime Running Light คาดยาวกับด้านหน้าของตัวรถนะครับส่วนกันชนชิ้นหน้าก็จะเป็นสีซิลเวอร์ที่จะเพิ่มความดุดันตัดกับสีดำได้อย่างลงตัวส่วนล้อของกระบะชาร์คันนี้จะเป็นล้ออัลลอย2โทนพร้อมกับยางแฟลตโปรไฟล์
และตัวรถจะยกค่อนข้างสูงเพื่อรองรับความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดได้ดีครับส่วนการออกแบบไฟท้าย LED ของคันนี้จะเป็นการออกแบบคาดยาวไปยังไฟทรงเหลี่ยมให้เข้ากับการออกแบบของทางด้านหน้าเช่นกันและด้านข้างจะมีบันไดสำหรับการขึ้นรถได้อย่างสะดวกพร้อมกับด้านบนของรถคันนี้นะครับจะมีแหล็กหลังคาและโลบาร์มาที่ตอนท้ายของกระบะอีกด้วยเช่นกันครับส่วนภายในห้องโดยสารของ BYD Charge จะมีแผงหน้าปัดดิจิตอลและจอสัมผัสตรงกลางขนาดใหญ่พวงมาลัย4ก้านสวยงามต่างจากพวงมาลัยทั่วๆไปในรถคันอื่นๆของแบรนด์นะครับโดยด้านหลังเกียร์ตรงคอนโซลกลางจะมีสวิตช์ปุ่มให้ใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้และภายในจะเน้นโทนสีดำสลับกับสีส้มให้ความรู้สึกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับระบบส่งกำลังของ BYD Charge คันนี้คาดว่าจะมีให้เลือกในรุ่นที่เป็น Plug-in Hybridและรุ่น BEV ที่เป็นไฟฟ้าล้วนเช่นกันนะครับแต่การใช้แพลตฟอร์มอย่าง DMO ของ BYD จะเห็นได้ว่าทางบริษัทจะเน้นไปที่ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับการขับขี่แบบออฟโรดและแพลตฟอร์มนี้จะรองรับการใช้รถยนต์ที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แบบ 1.5T และ 2.0T รวมถึงการรองรับคุณสมบัติอื่นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกระบบความสะดวกสบายอย่างเช่น V2L ที่จะสามารถส่งกำลังไฟออกไปได้6กิโลวัตต์และยังสามารถส่งไฟให้กับรถยนต์คันอื่นๆได้ที่เรียกว่า V2V นะครับส่งไฟได้ถึง20กิโลวัตต์เลยทีเดียวนอกจากนี้ BYD Charge ยังมีระบบการสั่นสะเทือนแบบไฮดรอลิกพร้อมกับกระจกมองหลังแบบสตรีมมิ่งด้วยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือคุณลักษณะเด่นของแพลตฟอร์ม DMO ก็คือระบบการขับเคลื่อน4ล้อแบบไฟฟ้าที่จะได้มอเตอร์คู่มานะครับทำให้รถคันนี้ขับขี่แบบ All-Wheel Driveและจะสามารถกระจายแรงบิดระหว่างเพลาหน้าและเพลาหลังได้อย่างรวดเร็วและชาญฉลาดสามารถตอบสนองระหว่างขับขี่ได้อย่างรวดเร็วเช่นการขับขี่บนพื้นผิวน้ำแข็งซึ่ง Energy Center Lock นะครับจะช่วยถ่ายโอนแรงบิดที่อัจฉริยะและเร็วกว่าพวกที่เป็น Mechanical Center Lock ได้ถึง30เท่าเลยทีเดียวนะครับแต่ช่วงแรกนะครับมีรายงานจาก BYD ว่าจะมีการเปิดตัวกระบะไฟฟ้าคันนี้หรือว่า BYD Chargeที่งานปักกิ่งออโต้โชว์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดพองานจัดขึ้นนะครับก็ได้ทำการเลื่อนไปและจะไปเปิดตัวที่ประเทศเม็กซิโกแทนซึ่งทำให้เห็นนะครับว่าทาง BYD พยายามจะผลักดันกระบะไฟฟ้าคันนี้สู่ตลาดโลกนั่นเองส่วนประเทศไทยก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะนำกระบะไฟฟ้าคันนี้มาเปิดตัวที่ประเทศไทยหรือไม่เพราะในประเทศไทยนะครับรถกระบะถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งประเภทที่มีความนิยมมากๆในประเทศไทยครับก็ต้องมารอดูทิศทางของ BYD กันต่อไปครับNIO ได้เปลี่ยนคู่แข่งอย่าง BYD มาร่วมกันพัฒนาแบรนด์รถไฟฟ้าใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Onvo เรามาชมรายละเอียดของแบรนด์ใหม่นี้กันครับสำนักข่าวรอยเตอร์จากเซี่ยงไฮ้ได้รายงานว่าผู้ผลิตไฟฟ้ายักษ์ใหญ่อย่าง NIO ได้ทำดีลกับคู่แข่งเจ้าใหญ่อย่าง BYD ที่ร่วมกันพัฒนาแบรนด์รถไฟฟ้าใหม่ที่จะมีราคาเข้าถึงง่ายและมุ่งหวังที่จะแข่งขันกับ Tesla โดยตรงโดยข้อมูลเหล่านี้นะครับได้รวบรวมมามากถึง3แหล่งข่าวโดย3แหล่งข่าวนี้ก็จะมีคนที่มีความรู้โดยตรงหรือว่าได้ข้อมูลจากวงในมานั่นเองนะครับโดยข้อตกลงเหล่านี้นะครับจะช่วยให้ BYD ได้เปรียบทางการค้ามากขึ้นโดยจะเป็นการช่วยขยายรายได้ของรถไฟฟ้าที่เป็นแบรนด์ภายใต้เครือของ BYD ได้อีกทั้งจะเป็นการส่งผลด้านการแข่งขันในช่วงที่ราคาการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าดุเดือดมากๆที่ประเทศจีนรวมถึงแบตเตอรี่และเรื่องของต้นทุนการผลิตยานพาหนะใหม่ๆนั่นเองครับสำหรับ NIO เป็นแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้เริ่มต้นมาจากบริษัทสตาร์ทอัพในช่วง10ปีก่อนและมุ่งมั่นในการเริ่มผลิตแบตเตอรี่ของตัวเองแบบ in-house แต่ได้ยกเลิกแผนการนี้ไปในช่วงเดือนธันวาคมในปีที่ผ่านมาเนื่องจากต้องหันมาโฟกัสในเรื่องของการตัดหรือว่าลดต้นทุนนะครับเพื่อที่จะฟื้นตัวจากการขาดทุนในยอดขายรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองครับและทาง NIO เองก็ได้คอนเฟิร์มว่าแบรนด์ใหม่เนี่ยจะใช้ชื่อว่า Onvo ในภาษาอังกฤษที่แปลว่า On Voyage หรือว่าเพื่อการเดินทางและใช้คำว่าเล่อเต้าในภาษาจีนที่แปลว่าเส้นทางแห่งความสุขนั่นเองครับโดยเดิมทีสำหรับแบรนด์ NIO ได้วางตำแหน่งที่จะเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมทำให้เราคาดหวังได้ว่าถ้า Onvo โมเดลแรกมาที่จะใช้ชื่อว่า L60 จะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Tesla Model Y นั่นเองครับโดยปัจจุบันนะครับก็ยังไม่มีการระบุในเรื่องของสเปคแบตเตอรี่ที่จะใช้ใน Onvo L60 คันนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามปัจจุบันนะครับผู้ที่จะต้องการซื้อเรื่องไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็เต็มใจที่จะซื้อเรื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มีระยะที่วิ่งได้สูงแต่ว่าขอแค่แบตเตอรี่มีราคาต่ำรวมถึงมีสถานีที่จะสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เหมือนกับทางที่ทาง NIO นะครับได้ให้บริการรวมถึงการรองรับสถานีการชาร์จ
ที่หลากหลายในประเทศนั่นเองครับเรียกว่าเราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าถ้า Onvo L60 คันนี้ออกมาจะได้แบตเตอรี่ความจุเท่าไหร่นะครับและสำหรับทิศทางของทางแบรนด์ Onvo นะครับคาดว่าจะตั้งใจเล็งไปกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นครอบครัวนะครับเพราะว่าด้วยไซส์ที่เป็น Compact SUV ไซส์ประมาณโมเดล Y และคาดว่าราคาของ Onvo L60 หรือว่า L60 คันนี้นะครับจะอยู่ในช่วงระหว่าง 200,000 ถึง 300,000 หยวนหากคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ในเรนจ์ระหว่าง 990,000 บาทถึง 1.5 ล้านบาทนั่นเองซึ่งจะวางตำแหน่ง Positioning แบรนด์ให้ต่ำกว่าทาง NIO นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปข่าววงการรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่ผมได้นำมาให้ทุกคนฟังกันนะครับยังไงก็ตามอย่าลืมกดติดตามช่อง iMod ไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารการอัปเดตหรือว่าการรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ๆทุกคนชมกันครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ